6นาฬิกาครับเรื่องเล่าเช้านี้มาแล้วนะครับติดตามข่าวกันแม้จะเป็นวันหยุดชดเชยก็ตามทีวันนี้6พฤษภาคมนะครับทุกชมฮะเป็นวันหยุดแต่ข่าวไม่ได้หยุดและก็ตั้งความหวังท่านผู้ชมจะตื่นมาดูข่าวให้เรตติ้งกันสักนิดนึงท่านผู้ชมเอ้าเรามาเริ่มต้นข่าวสารเริ่มเมื่อวานนี้ถนนชัยพฤกษ์ที่นนทบุรีท่านผู้ชมครับเกิดเหตุการณ์ถนนชัยพฤกษ์ใกล้กับจุดกับรถใต้สะพานพระราม4ตรงนี้เองน้องใบจะคุ้นเคยที่ปากเกร็ดนนทบุรี6โมงเย็นพบว่าเกิดหลุมขนาดใหญ่ตอนนั้นเนี่ยประมาณสัก50เซนแล้วค่อยๆขยายยุบเพิ่มขึ้นสุดท้ายเนี่ยเกือบเมตรมองลงไปเนี่ยเป็นโพรงและท่านผู้ชมวิถีอัตตาหิอัตโนนาโถของชาวบ้านที่พบเห็นก็คือเอากิ่งไม้มาวางไว้ค่ะป้องกันอุบัติเหตุคือจิ้มลงไปในหลุมให้เห็นเลยว่าตรงนี้เป็นหลุมนะคะปักกิ่งไม้แบบนี้ท่านผู้ชมแต่นี่คือถนนสายหลักที่ปากเกร็ดนนทบุรีต่อมาตำรวจเชยพฤกษ์ก็เลยเอากรวยกับบารีเออร์มาวางกั้นตรงที่มีหลุมยุบเนี่ยนะฮะแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาตรวจสอบค่ะหลุมยุบเป็นวงกลมคล้ายกับการเจาะอุโมงค์ปากหลุมอย่างที่บอกไปเนี่ยกว้างประมาณ50เซนแล้วดูจากความลึกเนี่ยน่าจะประมาณ3เมตรนะคะและที่สำคัญทรายเริ่มยุบตัวอย่างต่อเนื่องคือมองลงไปขนาดผมเห็นตำรวจไปยืนตรงนั้นยังหวาดเสียวแทนค่ะไม่รู้มันจะยุบลงไปเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยท่านผู้ชมฮะคาดว่าหลุมนี้เป็นจุดพักท่อร้อยสายไฟลอดข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะจากฝั่งหัวถนนปักเกร็ดคือที่คิดแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นลักษณะเป็นแนวเดียวกันกับหลุมที่ยุบตัวหน้าวัดบ่อเมื่อวันที่6เมษาอีกแล้วเหรอค่ะท่อร้อยสายไฟอีกแล้วเหรอแต่นี่จะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นอุโมงค์ใช่ไหมครั้งก่อนจะจำได้ไหมภาพนี้ต้องเตรียมสิทีมงานไอ้ที่เกิดขึ้นกลางวันที่หน้าวัดบ่อมอเตอร์ไซค์กับเด็กจำได้ไหมจำได้เลยค่ะแล้วขับไปริมพรุบนั่นท่านผู้ชมอันนี้ยังไม่ถึงขนาดนั้นครั้งก่อนเนี่ย6เมษายนที่ผ่านมาใช่ค่ะเมื่อวานนี้5เมษาไม่ถึงเดือนในแนวที่อาจจะเกิดอันตรายแบบนี้5พฤษภาคมเบื้องต้นอย่างที่ว่าตำรวจเอากรวยกับเอาแท่งแบริเออร์รวมถึงป้ายสัญญาณไฟมาติดตั้งเอาไว้ตรงจุดเกิดเหตุค่ะเตือนคนใช้รถใช้ถนนให้ระมัดระวังนะคะเพราะบริเวณนี้ไฟส่องสว่างก็เสียด้วยฮะไฟส่องสว่างเสียไม่มีไฟฮะค่ะแล้วก็ประสานไปหน่วยงานรับผิดชอบการไฟฟ้านครหลวงและก็กรมทางหลวงชนบทให้มาตรวจสอบให้มาแก้ไขค่ะไฟฟ้านครหลวงด้วยนะค่ะเพิ่งจะเกิดเหตุคนเดินตกท่อที่ลาดพร้าวแล้วนี่ไฟเสียอีกใช่ท่านผู้ชม2ทุ่มครึ่งการไฟฟ้านครหลวงกับกรมทางหลวงชนบทที่เป็นเจ้าของโครงการส่งเจ้าหน้าที่รับเหมามา20คนนะคะมาแก้ไขปิดช่องทางจราจร1ช่องทางซ้ายสุดเป็นการชั่วคราวจากนั้นนี่สำรวจขนาดหลุมใต้ผิวการจราจรแล้วก็พ่นสีสเปรย์เอาไว้เป็นเครื่องหมายเพื่อให้รถแบ็คโฮนี่ค่ะมางัดปากหลุมออกงัดออกกว้างสักประมาณเมตรครึ่งนะคะส่วนด้านในหลุมเนี่ยเห็นว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยกว้างประมาณ3เมตรแล้วก็ลึก3เมตรแล้วก็ซ่อมด้วยการเอาหินคลุกเทบดอัดลงไปในหลุมเนี่ยค่ะเทไป1คันรถเลยค่ะแล้วเอาแผ่นซีเมนต์สำเร็จเอามาวางทับแล้วก็ยาขอบด้วยยางมาต่อยเป็นการซ่อมชั่วคราวเสร็จสิ้นตอนตีหนึ่งครึ่งที่ผ่านมานี่เองท่านผู้ชมเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็คาดการณ์อ่ะนะน่าจะเกิดจากทรายใต้ดินยุบตัวค่ะเพราะมันน่าจะสะเทือนจากการวางแนวร้อยท่อสายไฟเนี่ยค่ะก็ปิดหลุมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้สัญจรได้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เจ้าหน้าที่บริษัทผู้รับเหมาเขาจะไปสำรวจแล้วก็แก้ไขกันอีกครั้งอ๋อท่านผู้ชมนี่จุดที่2ใช่ไหมอย่างน้อยนะเวลาประมาณ1เดือน